ันเป็นข้อที่4และเมื่อมีปิติเป็นข้อที่4ก็จะถึงข้อที่5คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์หรือปัสสัทธิโพชฌงค์สัมโพชฌงค์หรือโพชฌงค์คือปัสสัทธิความสงบสงบกายสงบใจมีสุขกายใจนี้เมื่อประกอบด้วยธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นจิตใจที่เศร้าหมองก็เป็นจิตใจที่มีทุกข์ทุกข์ที่ละเอียดหรือทุกข์ที่หยาบแต่ว่าเมื่อเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมีปีติเอิบอิ่มในธรรมต้องการดูดดื่มธรรมะมากขึ้นก็มีความสุขกายใจที่เคยไม่สงบก็สงบสงบนี้เองเป็นตัวปัสสัทธิสงบกายสงบใจมีสุขก็เป็นโพชฌงค์ข้อที่5ก็จะถึงข้อที่6คือสมาธิสัมโพชฌงค์หรือสมาธิโพชฌงค์สัมโพชฌงค์หรือโพชฌงค์คือสมาธิคือจิตใจก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิที่ตั้งปฏิบัติจะเป็นอารมณ์ของสมาธิข้อใดก็ตามที่ตั้งปฏิบัติมาเช่นว่าตั้งใจปฏิบัติทำอานาปานสติมาหรือข้อใดข้ออื่นข้อหนึ่งอื่นก็ตามเมื่อมีโพชฌงค์มาประกอบถึงขั้นนี้แล้วก็จะได้สมาธิดีขึ้นเพราะว่าอาการที่กายใจสงบมีสุขนี้เป็นที่ตั้งของสมาธิเป็นที่ตั้งของสมาธิถ้าไม่มีสุขประกอบกับความสงบกายใจสมาธิก็ยากที่จะตั้งได้เหมือนอย่างบุคคลนั่งอยู่ในที่ร้อนก็นั่งไม่ติดจะต้องรีบลุกออกไปหรือต้องขยุกขยิกไม่ผาสุกแต่ว่านั่งอยู่ในที่สบายกายใจเองก็สบายไม่เมื่อยไม่ขบมีสุขก็นั่งอยู่ได้นานจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตมีสุขมีความสงบจิตก็ตั้งอยู่ได้ดีได้ดีในสมาธิที่ตั้งปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจะเป็นข้อใดก็ได้ทั้งนั้นและหากว่าไม่ได้ตั้งปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นเอาเป็นปัจจุบันธรรมโดยที่เริ่มปฏิบัติโพชฌงค์มาจากอายตนะดังที่ได้แสดงในวันนี้ก็ยกเอาปัจจุบันธรรมคือฟังธรรมบรรยายนี่มาเป็นเริ่มต้นก็แปลว่าไม่ได้ไปตั้งสมาธิไว้ในข้อไหนมาตั้งแต่ต้นถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งสมาธิข้อใดมาตั้งแต่ต้นดังนี้ปฏิบัติทางโพชฌงค์เริ่มมาจากปัจจุบันธรรมจริงๆดังนี้แล้วเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วจิตก็จะสงบอยู่ภายในไม่ฟุ้งออกไปรวมเข้ามาเองสงบอยู่ในภายในและเมื่อสงบอยู่ในภายในนี้อะไรผ่านเข้ามาทางอายตนะก็รู้เสียงที่แสดงธรรมะนี่ก็เป็นเสียงที่ผ่านเข้ามาทางหูก็รู้ทุกถ้อยคำของเสียงที่แสดงแต่ว่าจิตไม่ฟุ้งออกไปไหน
ไม่ฟุ้งออกไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรที่กล่าวมาข้างต้นว่าเป็นมิจฉาสติสติผิดผิดที่ผิดทางดังกล่าวนั้นแต่ว่าเป็นสัมมาสติสติชอบคือว่าถูกชอบถูกที่ถูกทางสงบอยู่ในภายในรู้แต่ไม่ออกไปดังนี้แหละคือตัวสมาธิสัมโพชฌงค์สงบอยู่ภายในรู้แต่ไม่ออกอะไรเข้ามาทางหูก็รู้อะไรเข้ามาทางตาก็รู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็รู้แต่จิตไม่ออกอยู่ในภายในและสิ่งที่เข้ามานั่นก็เหมือนยังว่าตกอยู่ข้างนอกไม่เข้ามาสู่ใจเหมือนอย่างว่าฝนตกลงมาบุคคลอยู่ในบ้านที่หลังคาไม่รั่วก็รู้ว่าฝนตกมากระทบหลังคาแต่ว่าก็ไม่ตกเข้ามาเปียกบุคคลที่อยู่ในห้องในบ้านเพราะหลังคาไม่รั่วแต่ก็รู้ว่าฝนตกเพราะฉะนั้นสมาธิในสัมโพชฌงค์นี้ก็เช่นเดียวกันสงบอยู่ภายในตั้งมั่นอยู่ในภายในตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินจมูกลิ้นกายก็ทราบใจก็รู้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่รั่วเข้ามาจิตสงบอยู่ในภายในตั้งอยู่ในภายในดังนี้ก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์หรือสมาธิโพชฌงค์อันเป็นข้อที่6จึงมาถึงข้อที่7อุเบกขาสัมโพชฌงค์หรืออุเบกขาโพชฌงค์สัมโพชฌงค์หรือโพชฌงค์คืออุเบกขาอุเบกขาแปลว่าความเข้าไปเพ่งดูอยู่อันมีความหมายว่าจิตที่ตั้งสงบอยู่นั้นก็รู้อยู่ตลอดว่าจิตตั้งอยู่สงบเหมือนอย่างคอยดูอยู่ด้วยลูกตาซึ่งจิตนั้นเป็นความที่เข้าไปเพ่งดูมีตัวรู้ด้วยรู้จิตนั้นว่าตั้งสงบตัวรู้จิตนั่นที่ตั้งสงบนั้นเป็นตัวรู้ที่ไม่ออกไปเช่นเดียวกันและเป็นตัวรู้ที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นตัวรู้ที่เป็นตัวรู้วางรู้แล้วก็วางแล้วเมื่อวางได้ก็ไม่วุ่นวายความไม่วุ่นวายนี่เรียกว่าเฉยเพราะฉะนั้นจึงมีอาการที่เป็นตัวความวางคือไม่ยึดถือเป็นตัวความเฉยก็คือว่าไม่วุ่นวายไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายเป็นรู้ที่วางและเป็นรู้ที่เฉยคือไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายแต่ว่ารู้ทุกอย่างเหมือนอย่างในบ้านในห้องที่หลังคามุงด้วยดีฝนตกลงมาก็รู้แล้วก็ฝนก็ไม่รั่วลงมารด
อารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาอย่างจะดูอะไรจะยินได้ยินอะไรจะทราบอะไรจะคิดอะไรก็รู้แต่ว่ารู้แล้วก็วางไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายสงบดังนี้คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์อันเป็นข้อสำคัญอันเป็นข้อที่7ซึ่งจะต้องมีกำกับอยู่กับตัวสมาธิจึงจะทำให้สมาธินี้เป็นสมาธิที่ก้าวหน้าเบื้องต้นก็เป็นอุปจาระเบื้องต้นก็เป็นบริกรรมก็เป็นอุปจาระสมาธิแล้วก็เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นได้เพราะฉะนั้นสมาธิแม้ที่เป็นอัปปนาสมาธิสมาธินี่แนบแน่นนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าหลับหรือไม่ใช่ว่าดับความหลับหรือความดับคือหายตัวหายไปเฉยๆดังนี้ไม่ใช่สมาธิเป็นอาการของความหลับเป็นถีนมิทะอย่างหนึ่งแต่เมื่อเป็นสมาธิแล้วยิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็จะต้องมีตัวรู้ที่ตื่นที่สว่างที่แจ่มใสเพียงนั้นแต่ว่าเป็นตัวรู้ที่เป็นตัวเบกขาดังกล่าวสงบไม่วุ่นวายไม่ยึดถือแต่ว่ารู้แล้วก็เป็นความรู้ที่รู้อยู่ในภายในไปโดยลำดับซึ่งบางคราวจะปรากฏเหมือนอย่างว่าไม่มีตัวแต่ว่ามีตัวรู้อันความปรากฏเหมือนอย่างว่าไม่มีตัวนี้ก็คือว่าเหมือนอย่างประสาททั้ง5ดับหรือสงบประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายละเอียดสงบจึงเหมือนอย่างไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายจึงคล้ายๆรู้สึกว่าไม่มีตัวแต่ว่าอายตนะที่6คือมโนกับธรรมะคือเรื่องราวนั้นยังอยู่ใจไม่ดับใจสว่างใจตื่นใจโพล่งและธรรมะที่รวมอยู่กับมโนนั้นก็คือสติสมาธิอุเบกขานี่เองเป็นตัวธรรมะที่ประกอบอยู่กับตัวมโนดังนี้แหละจึงจะเป็นตัวสมาธิและเป็นตัวอุเบกขาที่เป็นสัมโพชฌงค์ที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจทางความสงบตั้งใจฟังสวดตั้งใจทางความสงบสืบต่อไปบัดนี้แสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโพชฌงค์หรือสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้หรือองค์แห่งความรู้พร้อมอัน
เป็นหลักปฏิบัติสำคัญหลักหนึ่งในพุทธศาสนาเชื่อมโยงกันอยู่กับสติปัฏฐานทั้ง4ดังที่ได้กล่าวมาแล้วและเมื่อพิจารณาดูกระแสธรรมที่ได้ตรัสแสดงย่อมจะจับความได้ว่าแม้จะสติปัฏฐานแต่ก็ต้องประกอบด้วยโพชฌงค์จึงจะส่งไปสู่ศีลสมาธิปัญญาอันสมบูรณ์ได้และแม้กล่าวเพียงสมาธิอย่างเดียวก็ต้องประกอบด้วยโพชฌงค์จึงจะได้สมาธิถึงอัปปนาสมาธิเพราะว่าอันอัปปนาสมาธินั้นจะต้องมีองค์ประกอบคืออุเบกขาอยู่ด้วยและอุเบกขาที่ประกอบนั้นจะพึงได้ก็ต้องอาศัยโพชฌงค์ส่งขึ้นมาจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์และหลักสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อได้มีโพชฌงค์ประกอบอยู่ด้วยดังนี้ย่อมจะทำให้สมาธิที่ได้เป็นสัมมาสมาธิสมาธิอันถูกต้องอันเป็นบาตรของปัญญาคือความรู้ในอริยสัจทั้ง4ที่ได้ตรัสแสดงไว้สืบต่อจากโพชฌงค์ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดังจะพึงเห็นได้ว่าการปฏิบัติทางสมาธินั้นจนถึงอัปปนาสมาธิจนถึงฌานรูปฌานอรูปฌานได้มีมาเก่าก่อนพุทธกาลมีท่านผู้ที่ได้ออกปฏิบัติทำสมาธิจนบรรลุถึงฌานที่ท่านแสดงว่าเป็นเหตุให้ไปบังเกิดในพรหมโลกก็ได้มีอยู่แล้วเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้นั้นโลกเทวโลกพรหมโลกก็ได้มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ยังขาดแต่มรรคผลนิพพานอันทำบุคคลให้เป็นอริยะคือตัดกิเลสได้บางส่วนจนถึงสิ้นเชิงยังไม่มีขึ้นในโลกจึงเป็นหลักที่ยืนยันว่าการปฏิบัติมา
ในศีลในสมาธิก็ได้มีมาอย่างเต็มที่แล้วแต่เมื่อยังขาดปัญญาตัดกิเลสก็บ่งความว่ายังมีกิเลสเมื่อยังมีกิเลสการบรรลุถึงศีลถึงสมาธิหรือแม้ปัญญาเองก็ยังไม่ถึงที่สุดและก็ยังไม่แน่นอนเสื่อมได้เพราะฉะนั้นแม้จะเกิดในพรหมโลกด้วยอำนาจของฌานที่ยังมีกิเลสก็ยังมีโอกาสที่จะต้องเคลื่อนอันเรียกว่าจุติคือเคลื่อนจากภพภูมินั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกก็คือได้ตรัสรู้อริยสัจทั้ง4ตัดกิเลสและกองทุกข์ได้สิ้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีมรรคผลนิพพานมีพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลักของการทำสติทำสมาธิศาสนานั้นเป็นหลักที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้โดยตรงคือสติก็ต้องเป็นสติปัฏฐานทั้ง4และปัญญาที่ประกอบอยู่ก็จะต้องเป็นโพชฌงค์เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานและโพชฌงค์นี้จึงเป็นหลักปฏิบัติที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานโดยตรงและจะพึงเห็นได้ว่าหลักของสติปัฏฐานย่อมเป็นข้อปฏิบัติที่มีสตินำให้ได้สมาธิได้ปัญญาหรือได้สมถะได้วิปัสสนาโดยตรงและหลักของปัญญานั่นก็ต้องเป็นโพชฌงค์อันมีสตินำดังจะพึงเห็นได้ว่าในโพชฌงค์ข้อที่2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือการเลือกเฟ้นธรรมซึ่งเป็นตัวปัญญาและเป็นตัวปัญญาในปฏิบัติธรรมนั่นเองคือรู้ว่าการปฏิบัตินั้นของตนเป็นอย่างไรเป็นอกุศลมีโทษเป็นฝ่ายดำหรือว่าเป็นกุศลไม่มีโทษเป็นฝ่ายขาวดังที่ได้กล่าวอธิบายแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีธรรมวิจัยอยู่อย่างนี้จึงรู้การปฏิบัติของตนว่าเป็นอย่างไรจึงกล่าวได้ว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นั้นเป็นปัญญาในการปฏิบัติและตัววิจัยนั้นก็คือตัวโยนิโสมนสิการนั่นเอง
การพิจารณาจับเหตุจับผลที่แปลว่าทำไว้ในใจโดยแยบคายแต่ว่าโดยพยัญชนะคือถ้อยคำนั้นก็คือการทำไว้ในใจคือพิจารณาจับตัวเหตุให้ได้ก็เป็นอันว่าครอบคลุมถึงว่าจับเหตุจับผลนั่นเองในการปฏิบัติให้ถูกต้องว่าอะไรเป็นการปฏิบัติถูกอะไรเป็นการปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญญาในการปฏิบัติหรือจะเรียกว่าเป็นปัญญาในกรรมการงานที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจก็ได้ปัญญาในกรรมหรือปัญญาในการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่ามีอยู่ก็จะทำให้ปฏิบัติศีลเป็นศีลปฏิบัติสมาธิเป็นสมาธิคือว่าเป็นสัมมาสมาธิแม้ในข้ออื่นก็เช่นเดียวกันปฏิบัติสติเป็นสัมมาสติสติชอบดังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงทำให้วิริยะคือความเพียรปฏิบัตินั้นถูกต้องคือวันละอกุศลที่มีโทษที่เป็นฝ่ายดำแต่ปฏิบัติทำให้มีให้เป็นขึ้นในฝ่ายกุศลที่ไม่มีโทษที่เป็นฝ่ายขาวดังนี้เมื่อเป็นดังนี้แล้วการปฏิบัติจึงจะเป็นศีลจึงจะเป็นสมาธิที่เป็นตัวสัมมาสมาธิสมาธิอันถูกต้องไปโดยลำดับจนถึงเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขาเมื่อเป็นดังนี้แล้วสมาธิดังนี้จึงเป็นบาทของปัญญาที่จะเป็นปัญญาในอริยสัจต่อไปเพราะฉะนั้นปัญญาในโพชฌงค์นี้จึงเป็นปัญญาในการปฏิบัติเป็นปัญญาในกรรมนำให้ปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิและอบรมปัญญาด้วยเองนั้นให้ถูกต้องในขั้นปฏิบัติในขั้นที่เป็นกรรมเป็นการกระทำจนถึงได้สมาธิประกอบด้วยอุเบกขาเป็นความสงบที่ตั้งอยู่ในภายในและเป็นความสงบที่ประกอบด้วยความรู้มีความรู้ที่ไม่ยึดและมีความรู้ที่ปล่อยวางก็คือไม่ยึดและเป็นความรู้ที่สงบไม่วุ่นวายอันความรู้ที่มีความปล่อยวางและเป็นความรู้ที่มีความสงบไม่วุ่นวายนี้คือลักษณะของอุเบกขาอันประกอบอยู่ในสมาธิและเมื่อได้สมาธิดังนี้จะเป็นอุปจารสมาธิก็ตามหรือที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ตามก็เป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องเป็นบาทของปัญญาในอริยสัจที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้สืบต่อจากโพชฌงค์ฉะนั้นจึงสรุปในตอนนี้ว่าจะต้องมีปัญญาในการปฏิบัติปัญญาในกรรมก่อนซึ่งจะทำให้การปฏิบัตินั้นเป็นศีลจริงเป็นสมาธิอันถูกต้องขึ้นจริงคือสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขาดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติพร้อมที่จะได้ปัญญาในอริยสัจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า
จึงได้ทรงแสดงอริยสัจทั้ง4คือของจริงหรือความจริงที่ทำผู้รู้ให้เป็นอริยบุคคลและความจริงหรือของจริงอันทำผู้รู้ให้เป็นอริยบุคคลนี้ได้ตรัสแสดงไว้ก็ได้แก่